สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจครับเมื่อกี้นี้ผมติดค้างเอาไว้ว่าคนจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง Key to Success ของคนหนึ่งคนถ้าอยากสำเร็จในกิฟฟารีนเขาต้องเป็นคนแบบไหนคุณจอยค่ะโดยปกติของคนที่จะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะก็คงเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะเป็นคนขยันอยากได้อยากมีนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหยุมหยิมต้องตรงนี้ต้องก้าวให้ผ่านเลยครับอาจจะมองเป็นว่าเป้าหมายจะชัดเจนนะคะในส่วนนี้ที่มองอยู่ครับและในส่วนของทั้งสองท่านเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะตัวเองมีคุณสมบัติข้อไหนหรือทำงานแบบไหนถึงทำให้มีวันนี้ครับความสำเร็จนะครับหนึ่งก็ต้องเกิดจากตัวเราก่อนนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปดึงใครเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเราก็ต้องเป็นแม่เหล็กที่ดีนะครับแม่เหล็กที่จะดึงรอบเข้ามาเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยต้องรู้ให้มากนะครับแล้วก็การที่จะมีความรู้เนี่ยกับทีมงานเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้มากกว่าเขาอยู่แล้วนะครับที่จะได้เอาเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเราแล้วคนที่อยู่ในเครือข่ายเราก็ต้องรู้ว่าคนไหนที่จะไปต่อกับเราได้ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับทีนี้อีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือคำว่าแรงบันดาลใจเขาบอกว่าคำนี้มีอิทธิพลต่อความสำเร็จทีนี้ทั้งคู่มีคำแนะนำไหมครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้แรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่ตกหล่นให้มันมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดหายไปไหนแรงบันดาลใจเลยครับถ้าแรงบันดาลใจนี่ก็คือลูก3คนแหละครับเนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจนึกถึงไว้ก่อนเพราะว่าตอนสมัยก่อนใช่ไหมครับเราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่มีเรา2คนเราก็ยังลำบากเลยนะครับแต่วันนี้ถ้าเรามีแล้วเราก็ต้องเอาเข้ามาให้เลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับและความใฝ่ฝันของผมก็คือว่าที่มีแรงบันดาลใจอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะมีบ้านที่เรามีความภาคภูมิใจจะติดไว้ที่หัวนอนเลยครับว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นความฝันของเราว่าเกิดมาสักทั้งทีเนี่ยต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆให้ได้นะครับแล้วบ้านหลังนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะชอบเป็นคนชอบต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับนี่คือความใฝ่ฝันของผมทีนี้ถ้าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งทำงานไปแล้วแล้วแรงบันดาลใจเขาขาดหายหรือตกหล่น คุณจอยมีคำแนะนำไหมว่าจะมีวิธีการดึงจิตที่มันตกหรือดึงใจที่มันตกหล่นลงไปเนี่ยให้ขึ้นมาใหม่ได้ยังไงถ้าเกิดแรงบันดาลใจมันขาดหายไปค่ะก็คือต้องจี้จุดนะคะจี้จุดจี้จุดในใจนะคะเพราะว่าตัวอย่างกระจอยเองเนี่ยถามว่าทุกวันเนี่ยตื่นมาทุกวันเนี่ยจะโมติเวตตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราต้องเป็นคนประสบความสำเร็จเราต้องขยันเราต้องมุ่งมั่นเราต้องเป็นแบบอย่างของคนที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ในอาชีพเราอย่างการลูกทีมที่ทำงานไปสักพักนึงเกิดจิตตกใช่ไหมคะเขาก็คงจะไม่ต่างกันกับเราใช่ไหมคะอาจจะออกไปเจออุปสรรคอาจจะไปเจอปัญหาเราก็ต้องเข้าไปคุยนะคะไปให้กำลังใจแล้วก็จี้จุดในใจดึงแรงบันดาลใจของน้องเนี่ยในทีมเนี่ยคืนกลับมาครับค่ะว่ากันไปแล้วก็คงเป็นลักษณะ motivation นะคะ motivate กันครับค่ะลักษณะนี้ก็คือหาให้เจอก่อนว่าจุดที่ทำให้แรงบันดาลใจมันตกลงไปเนี่ยมันมาจากสาเหตุไหนใช่ค่ะแล้วรีบแก้ซะใช่ค่ะไม่งั้นตกนานๆเนี่ยมันไม่ดีเลยค่ะมันไม่ดีนะครับพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจไปแล้วเรามาคุยกันเรื่องความฝันกันบ้างเขาบอกความฝันเนี่ยมันมักจะเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแต่บางคนฝันใหญ่มากเลยแต่ไปไม่ถึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรฮะคุณจอยโดยปกตินะคะที่จอยมองเนี่ยนะคะอย่างเช่นฝันใหญ่นะคะแล้วไปไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องเอาฝันใหญ่มาซอยให้เป็นฝันเล็กก่อนฝันเล็กแล้วว่าเล็กๆในสเต็ปนี้เนี่ยก่อนที่เราจะก้าวไปถึงฝันใหญ่สเต็ปที่1 2 3แล้วก็มาลำดับเหตุการณ์ว่าในฝันอันที่ปีกย่อยออกมาเนี่ยเราจะใช้เวลากี่เดือนครับนะคะแล้วก็จะไปถึงฝันใหญ่ได้หนูก็โดยปกติจอยก็จะเคลียร์ไปตามสเต็ปโดยปกติฝันใหญ่ก็จะไม่หายคือตั้งเป้าไว้แปลว่าถ้ามีแต่ความฝันที่ไกลเกินไปมันก็อาจทำให้เราถอดใจได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขาบอกคนเราต้องออกแบบความฝันเนี่ยด้วยวิธีการจัดระยะของมันการจัดระยะความฝันนี่อาจจะเป็นคำที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยพวกเราเชื่อว่าความฝันมันต้องมีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะไกล คุณภูมิมีคำแนะนำไหมครับว่าเทคนิคของการจัดระยะความฝันเนี่ยควรทำแบบไหนความฝันของเราจะได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจครับก็คือความฝันของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยในความฝันเนี่ยมันต้องมาจากการใกล้ก่อนถ้าเราไปไกลอย่างเช่นว่าวันนี้เราสมัครปุ๊บโอ้อยากเป็นไดมอนด์เลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับแต่วันนี้เราสมัครมาปุ๊บว่าในการทำงานก็คือว่า
เดือนหน้าเราเป็นโกลด์สตาร์นะอีก2เดือนหรือ3เดือนเราเป็นเมอร์คิวรีนะอันนี้คือจากระยะสั้นนะครับระยะตรงนี้ถ้าเราเป็นโกลด์สตาร์เราได้รางวัลอะไรจากที่เราทำงานอันนี้คือการทำงานนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายอีกสัก2ปีหรือว่าอีก3ปีเราเป็นพาราไดซ์นี่คือระยะกลางนี่คือการทำงานของกับทีมงานที่ผมให้ความรู้แล้วตรงนี้ออกไปนะครับเหมือนกับต้องใส่ตัวเลขกำกับคือหมายความว่ามีระยะเวลาเดดไลน์เป็นตัวกำกับ คือการจัดระยะความฝันที่ไม่มีวันที่ไม่มีเดือนไม่มีปีพ.ศ.กำกับเนี่ยมันดูลอยใช่ไหมทั้งคู่กำลังจะบอกว่าต้องตอบให้ได้นะว่าฝันเรื่องนี้ต้องทำภายใน2ปีเรื่องนี้ภายใน4ปีเรื่องนี้ภายใน6ปีถ้าเกิดคุณไม่มีตัวเลขพวกนี้มากำกับเนี่ยคุณตรวจสอบไม่ได้ว่าคุณเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ใช่ครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเทคนิคลองเอาไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องหนึ่งคือคำว่าการบ้านของผู้บริหารครับเขาบอกคนเป็นผู้บริหารเนี่ยนอกเหนือจากภารกิจในชีวิตประจำวันไปแล้วเนี่ยเขาทุกวันเนี่ยเขาก็มีการบ้านให้ทำการบ้านของคนทำธุรกิจเครือข่าย คืออะไรฮะการบ้านของคนทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะมีเป้าหมายของยอดรายวันใช่ไหมคะแล้วก็ยอดของการสร้างทีมว่าเราจะลงไปช่วยสายงานเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยไปสายไหนมั่งโดยปกติแล้วก็จะมีโฮมมิทติ้งให้ทุกวันค่ะในช่วงเย็นนะคะแล้วก็ดูทีมงานบางคนเข้ากะอย่างเช่นทำกลางคืนอยู่กลางวันเราก็จะมีช่วงกลางวันที่ไปโฮมมิทติ้งได้ด้วยนะคะการวางแผนในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์และในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะลงบันทึกไว้นะคะว่าเราจะได้เจอกันในกลุ่มย่อยตรงไหนบ้างค่ะก็คือเช็คไปทุกๆวันค่ะดูเหมือนว่ากลับมาถึงที่บ้านปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องคิดแผนงานของวันรุ่งขึ้นของอาทิตย์หน้าของเดือนหน้าเรียกว่ามีตารางงานอยู่ตลอดใช่ค่ะเขาบอกส่วนหนึ่งของคนเป็นผู้นำเนี่ยเวลาทำกันบ้านส่วนใหญ่มันคือเรื่องของการเอ็กซเรย์ทีมงานด้วยใช่ค่ะมานั่งส่องสแกนดูว่าทีมไหนมีคาแรคเตอร์หรือมีบุคลิกแบบไหนแล้วก็แก้กันไปเป็นทีมๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณใช่ค่ะใช่ครับก็คือการดูแลทีมเนี่ยทางน้องจอยเนี่ยจะเป็นคนดูแลทีมนะครับแล้วว่าโซนนี้เราจะไปจากไหนบ้าง1 2 3 4 5นะครับและการที่จะมีการดูแลทั้งทีมผู้นำเขาก็จะเขียนไว้ให้ผมหมดเลยนะครับว่าเราต้องดูแลคำว่าโซนนี้หมายความว่าถ้าไปจังหวัดนี้จะไปเจอใครใช่ถ้าไปอำเภอนี้จะไปเจอใครถ้าเดินทางไปทางฝั่งเนี้ยควรไปบ้านใครบ้างนั่นแหละไปทั้งโซนเลยครับเราจะไม่กระโดดข้ามไปข้ามมาทีแรกในการที่เราทำงานกระโดดข้ามไปข้ามมามันไม่ได้ผลครับหนึ่งค่าใช้จ่ายสองงานเราก็ไม่เดินครับเพราะมันหมดเวลาก็เลยมาปรึกษากันว่าถ้าจะทำงานให้วางเป็นโซนไปเลยครับโซนสมมติว่าถ้าเราไปทางโซนคลองด่านไปถึงชลบุรีไปเนี่ยก็คือโซนเดียวกันหมดเลยแล้วจะไปหาใครนัดหมายซะครับนัดหมายแล้วก็เดี๋ยวเราทำงานตามนัดหมายครับนะครับเลยครับน้องจอยเป็นคนเขียนเทคเชอร์ไว้ให้เราครับแล้วเราก็มาดูว่าแต่ละทีมเนี่ยเราควรจะไปพูดเรื่องอะไรใช่เพราะแต่พูดไม่เหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าแต่ละทีมก็มีเรื่องให้เราเทคแคร์หรือดูแลที่แตกต่างกันไปนั่นก็เป็นเหมือนภารกิจที่ถูกออกแบบวิธีการทำงานเอาไว้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับมันก็จะทำให้หนึ่งคือประหยัดเวลาสองต้นทุนในการเดินทางก็น้อยลงแต่ว่าคุณภาพหรือคุณภาพของการทำงานเนี่ยมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยมากด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องราวที่น่าสนใจจากแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านกันต่อตอนนี้พักสักครู่นะครับมีงานไหนบ้างนะครับที่ว่าสามีภรรยาทำงานควบคู่กันนะครับถ้าเป็นงานทั่วไปก็คือภรรยาไปทางนึงสามีไปทางนึงกลับมาเจอกันที่บ้านครั้งเดียวอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าครอบครัวนะครับเขาเรียกว่าหงายขัวเพราะงานเป็นสิ่งที่กำหนดจริงไหมครับนานๆเจอกันครับผมไม่ได้เจอกันใช่แล้วเขาบอกว่าวันอาทิตย์มาเจอเป็นครอบครัวเดียวกันจริงไหมครับแต่ในกิฟต์ลินเราอยู่กันทุกวันเลย